มาแล้วแชร์ด้วยนะจ๊ะรอบ2เมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยอุ้ยป๋าพี่ไอ้ทำไมเล็บตกเจ้าที่แรงที่นี่ดึงได้หมดเลยได้ยินเสียงดิฉันไหมคะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงพัดไม้พัดฟองดังมากนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนถามว่าช่องทางการรับชมของเราอีกรอบนึงก็นะคะแชร์ความรู้สึกผ่าน SMS ค่ะมาที่46428และ28นะคะแล้วก็ Channel 8 Thailand นะคะในส่วนของ Facebook นะคะแล้วก็ในส่วนของ YouTube แล้วก็มี Channel 8 USA นะคะแชร์และไปดูแชร์ด้วยไอ้สดโทรหาเราได้เลยค่ะใครไม่โทรนี้สาบนะคะ029423319และ029423498นะคะรวมถึงทั่วโลกเลยค่ะที่1800694545นะคะเรารออยู่เขาบอกว่าแอนนาเนี่ยไม่เหมือนเมาเลยแล้วไม่เหมือนเมาแล้วเหมือนอะไรล่ะตามเหมือนอะไรตามนั้นเหมือนตามนั้นนะคะมาถึงข่าวของน้องส้มนะคะส้มเคลลี่นะคะไม่ใช่ส้มเคลลี่ส้มเคลื่อนไหวนะข่าวของพี่ตังโมอีกแล้วพี่ตังโมของเรานะคะว่ายังไงอ่ะว่ามาไม่ใช่ตังโมพัดเหรอไม่ใช่อ๋อแตงโมคนละแตงโมแตงโมเอ็มอันนี้คือเขามีวาทศิลป์แล้วก็วาทะกับคุณแม่น้องแตงโมนะคะไม่ต้อนรับผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านเด็ดขาดอย่าเข้าใจผิดแหล่งข่าวมันจากไหนพาเข้าบ้านรับไม่ได้มีประดิษฐ์ด้วยนะอันนี้คุณแม่พูดต่อค่ะอย่าพูดเลยค่ะเรื่องนี้เราไม่ได้อยู่ใต้เตียงเขาไม่มีวันรู้หรอกขนาดรู้เรื่องก็ไม่หมดทุกคนปิดมุมมืดของตัวเองและคงไม่มีใครดีหมดคนเราเหตุผลมันต้องมีแน่นอนการที่เราจะรับหรือไม่รับใครก็ตามติ๊กอันนี้ก็เป็นกระแสกลับมาอีกนะคะในส่วนของต้นงิ้วจ้าคนยุคนี้คงต้องได้ปิ้งกันอีกเยอะสรุปก็คือตอนส้มทำไมโอ้ทำไมร้ายอ่ะแล้วไม่กล้าพูดต่อเลยอันนี้ก็เป็นการโต้กลับของน้องส้มนะฮะโต้กลับมาต้องโต้กลับภาษาไทยนะก็แปลว่าความสุขของฉันเองเลือกทางฉันเองก็คือหลังจากบอกนิดนึงแล้วกันหลายคนอาจจะงงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือหลังคุณแม่น้องแตงโมขึ้นแคปชั่นโหดค่ะไม่ต้อนรับผู้หญิงคนใหม่ของลูกชายออกสื่อจนชาวเน็ตลุกคืออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้คุณแม่ไม่ปลื้มผู้สาวคนใหม่ของลูกชายถึงเพียงนี้ผู้สาวล่าสุดฝั่งสาวส้มได้ออกมาโพสต์แคปชั่นเป็นภาษาจีนแปลว่าประมาณความสุขของฉันเองเลือกทางของฉันเองอะไรงี้ เด็ดกว่านั้นคืออีส้มไม่ใช่คืออะไรนะชีส้มนะคะแท็กหาแตงโมด้วยอีโมติคอนคู่รักและถ้าย้อนไปประมาณสัปดาห์ที่แล้วส้มได้โพสต์แคปชั่นปริศนาว่ายากกว่าการห้ามไม่ให้เขาพูดให้เราคิดคือการห้ามความคิดของเราไม่ให้ไปคิดในสิ่งที่เขาพูดโอ้แรงเนาะแล้วนอกจากนี้ฮะส้มก็ไม่ได้บอกอะไรนะฮะก็มีแค่นี้ครับ พูดทำไม พูดทำไมนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวฮะดาราสาวที่เขาบอกว่าแค่คนเดียวนะที่กล้ารับว่าตัวเองติดเหล้าหนักมากนะฮะทำกินไม่ได้เลยไม่กินแล้วมือไม้สั่นนะฮะดาราสาวคนนั้นคือคุณไอซ์เพอร์เฟกต์โมเดลนะครับ ตบซึ่งล่าสุดทานเหล้าไม่ได้แล้วเนื่องจากเบาหวานขึ้นตานะครับแล้วก็คือใครรู้ป่ะให้ทายมาแล้วนี่ไม่ต้องให้ทายแนนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแนนอมินตาที่ได้ข่าวมาก่อนสาวคนนั้นก็คือแนนอมิตาทาทายังที่เคยใช่ไหมคนนี้ไหมที่ว่าเคยแบบอันนี้อมิตานะไม่ใช่อมิตาที่อมิตาชินสำเร็จคือนางเป็นเพื่อนกับเราในเฟซนะหรอสาวแซ่บตัวแม่ในวงการที่ออกมารับตรงๆว่าเจอเรียกอริซึมไม่ได้ดื่มถึงกับมือสั่นตัวสั่นเหมือนพัดนี่แหละบ้านเหรอร้อนไงบ้านเหรอโดนสาวเนยเอ้ยโดยสาวแนนเคยดื่มเหล้าหนักจนขนาดต้องไปพบแพทย์นะฮะพบแพทย์นะฮะพี่ไอซ์ก็เหมือนกันครับล่าสุดไปนะฮะเนื่องจากไม่ดันแอลกอฮอล์นานไปพบแพทย์เหมือนกันครับแพทย์ผิวหนังหน้านะฮะล่าสุดลงเฟซเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พัดเข้าวัดนะคะ ไปเผาตัวเองตายในวัดค่ะบ้าเหรอคุณจะไปงานเช้าๆบวชวันที่1มิถุนายนนี่ไงจะไปนอนอะไรเราต้องนอนคู่กันตายคนเดียวเถอะอ่ะไปดูที่เช้าๆเขาบอกว่าบวชแน่นอนข่าวพี่เช้าๆใครไม่รู้จักหน้าพี่เช้าๆบ้างเดี๋ยวดูรูปเรามีรูปให้ดูหน้านี่ฮะตาเช้าๆนะคะเป็นข่าวใหญ่อยู่พักนึงค่ะหลังจากที่ชนไป
คุณชาวลิศศรีมั่นคงธรรมหรือพี่ดีเจชาวๆนะครับขับรถชนหนุ่มวัย18ปีและเสียชีวิตในภายหลังโดยเจ้าตัวออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาว่าตนไม่ได้ขับรถประมาทไม่ได้ดื่มเหล้าคนตายขี่รถจักรยานยนต์พุ่งมาชนแต่ในภาพมันก็เป็นเรื่องจริงนะพูดแต่แรกตายแล้วฮะแชร์ด้วยอ๋อแชร์แชร์แล้วแชร์ใหม่แชร์แล้วแชร์แล้วนะฮะก็อย่าลืมไปนะฮะใครอยู่ในวัดใกล้เคียงก็ไปได้นะฮะซึ่งล่าสุดก็จะบวชวันที่1มิถุนายนที่วัดสามัญีนะฮะบ้านผักตบตำบลผักตบหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะอุดรธานีลงผมกัน9นาฬิกานะครับแล้วก็9นาฬิกา39นาทีแล้วก็จะเป็นการประกอบพิธีอุปสมบทในเวลา13นาฬิกา19นาทีโดยจะบวชไปเวลา15วันนะครับก็ล่าสุดแล้ววันที่16ทำอะไรอ่ะวันที่16ทำอะไรก็ศึกไงบวช15วันแล้ววันที่16ศึกไงก็ศึกสินะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีนางเอกเธอเคยเห็นไหมว่านางเอกเนี่ยปกติเขาจะขาวสวยเป็นยองใยผุดผ่องเขาถามว่าพี่ไอทำผมที่ไหนครับบนหัวค่ะพี่ไอทำผมที่ไหนถ้าใครพูดจาไม่พออย่าไปคุยกับมันเออนะคะเข้มที่สุดในวงการเข้มจริงเข้มมากดำแล้วสวยขนาดนี้กราบนะคะใครเมย่าดำดำเนี่ยนึกถึงใครเมย่าไงฮะเมย่าเอาแต่เมย่าเมย่าหลังจากนั้นก็นี่ละลีฮาน่าลีฮะเฮ้ยลีฮาน่าไงเอาคนไทยสิเอาคนไทยเมย่านันทวรรณนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014นะคะแล้วนางเอกสายแซ่บสายเผ็ดค่ะสายผิวเข้มแต่มั่นใจเบอร์10เบอร์100กับผลงานสร้างชื่อกับบทนางเอกในเรื่องสไพร์กาฝากสาวน้อยร้อยล้านนะคะและยังมีงานโชว์ตัวและงานบันเทิงวงการบันเทิงอีกมากมายอย่างเช่นจุ๋ยวรัตยาครับก็เข้มปูก็เข้มนะก็เข้มมากแต่ว่าตอนนี้เขาขาวขึ้นแต่เข้มที่สุดนี่ต้องเป็นนางคนนี้ใช่ตอนนี้เกรทก็น่าจะเข้มแหละเกรทวาเลนทอนไม่ใช่เกรทเดอะเฟสอ่ะอ๋อแต่นางยังไม่เล่นละครก็เดี๋ยวก็เล่นก็ตอนนี้ก็ให้เจ๊กับนางเจ๊ไปก่อนเจ๊เมย่าไปก่อนเจ๊เมย่าตอนนี้ร้องเพลงก็เพราะนะเมย่าฉันชอบนางนะออถึงนางจะเป็นคนที่สวยไม่ไม่จริงก็บอกเลยว่าแล้วก็ดำมากกว่าฉันผิวอาจจะไม่เกลี้ยงเท่าฉันแต่บอกแล้วหุ่นมีไอดีกว่าเยอะดีกว่าจริงไปที่ข่าวอื่นดีกว่านะฮะไปที่สนยุคนะออกมาแหลกเลยหลังมีภาพหลุดแอลสาวคอนเสิร์ต EDM ที่ผ่านมาจ้ะ EDM คืออะไรอ่ะรู้ไหมตื่น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 ตอนนี้ฉันก็หลงก็ตื่นตื่นตื่นที่วูดี้เขาจัดไงก่อนนี้ก็จะเป็นข่าวโคเลคิงที่ว่ากระจกแตกก็โดนฟ้องไปรอบนึงแต่ว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีชงพี่วูดี้เลยนะอะไรอะไรก็โดนขายเวล่าสุดก็ยังโดนนะวันนี้นะคะคุณพี่สนยุคนะคะเผยสารแล้วหัวใจตอนนี้ยังโสดโต้นะคะก็คือตอนนี้นางไม่ได้แอลสาวในคอนเสิร์ต EDM ใช่ครับแต่เป็นการแอลพีไอเองนะฮะถูกต้องดิฉันไม่ยอมนะคะดิฉันไม่ยอมแต่สนนี่นางดีนะดีมาตั้งไหนตั้งไหนแล้วดีเยอะมากนะคะแต่ว่าเสื้อนี่แบบสนหายแต่สนก็มีภาพหลุดออกมานะคะว่อนโซเชียลเลยนะคะบอกว่าคอนเสิร์ตได้ในทวิตเตอร์นะฮะไม่ได้สนิทใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูคลิปกันแล้วล่าสุดอุ้ยตายแล้วเอียงสิทธาอวตารโอ้ยดีจังก็นางเข้าประจำการอาหารแล้วนางก็ออกมานะนางปลดมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละเนี่ยอย่างเนี้ยจะให้ทำยังไงล่ะซูมสิซูมได้ไหมคะซูมได้ไหมซูมสีเหลืองๆแดงๆอ่ะนี่เราก็จะไปเที่ยวพีพีอยู่แต่ว่าไปไม่ทันเอี้ยงนะหลังจากที่หนุ่มหล่อนะคะเอี้ยงสิทธาปลดประจำการทหารได้ร่วม3สัปดาห์ตอนนี้เจ้าตัวออกมาเที่ยวค่ะพักผ่อนก่อนที่จะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงต่อไปนะคะเอาใจแฟนคลับตอนนี้ก็อีกไม่นานนะเดี๋ยวได้ชมผลงานก่อนไวมากเลยเนาะใช้เอี้ยงนะคะไวมากไวมากเพิ่งจะอ่านข่าวเขาเมื่อปีแล้วได้ไหมประมาณเนี้ยเนาะโอ้แต่งานดีเนาะกินอะไรมั่งบ้างอยู่ในกรมเนี่ยโอ้ยแต่เป็นพี่ไอ้ได้กินแหลกเลยจริงๆอะนะฮะไปที่อดีต007นะฮะโรเจอร์มัวร์เนี่ยเดทรู้จักปะรู้จักไหมเดทแล้วนะฮะตอนนี้รู้จักไหมโรเจอร์มัวร์ไงรู้จักใช่ไหมเขาเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่อง007ไงในพาร์ทหัวข่าวเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังอยู่เขาเล่นเจมบอลเจมบอล007เอาเจมบอลก่อนสิมีที่ไหนแล้ว007เจมบอลเอ้าต้องเจมบอล007คือกันแหละอะนะฮะไปที่เสียชีวิตแล้วค่ะเดทแล้วนะฮะอายุ89ปีก็ภาคเก่าๆที่มันเป็นหนังภาคแรกๆที่มันจะเป็นเหมือนเลนส์ซูมเข้าไปเห็นป่ะแล้วจริงๆนะฮะป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะเสียชีวิตลงแล้วนะฮะก็ที่สวิตด้วยนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่ได้บอกโรคมะเร็งค่ะเป็นโรคมะเร็งตรงไหนเนี่ยระหว่างกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งไงนี่ไงโรคมะเร็งตาเนี่ยเป็นแสดงว่ายังไม่ได้ต่อสู้ตานี่ยังไม่ตายเดี๋ยวมะเร็งกำลังต่อสู้กันอยู่แล้วตายก่อนตายก่อนจะต่อสู้คือต่อสู้แล้วตายมะเร็งไงยังไม่ได้ยิง
ขาต่อสู้กันอยู่นะฮะไปดู10หมดแล้วเหรอข้าว10สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพนะฮะวันนี้บอกเลยว่าโปรดิวเซอร์ใหม่ของเรามาทำงานหาข่าวมันต้อง85ข่าวใช้ได้15ข่าวทั้งนั้นขยำทิ้งนะมาถึง10สถานที่คือเคยไปเที่ยวที่กรุงเทพถูกไหมเพราะเราอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องบอกด้วยคุณผู้ชมฮะกระดาษรียูสเนี่ยคนจะเลือกหน้าให้ดีนะไม่ใช่ที่มาแบบมันอ่านไม่ได้แฉจังเลยวะเว้ยทีหลังหาเองนะนะฮะ10สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครหลายคนคงจะแบบไปเที่ยวกันมามากมายเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่เด่นๆของประเทศไทยแล้วของกรุงเทพมหานครของเรามีอะไรบ้างอย่ามาแต่ผับแต่บาร์อย่างเดียวนะอย่าไปแต่สีลมอย่าไปเนี่ยชอบไปสีลมในนี้มีสีลมในนี้มีโอ้ยพูดไม่ได้ในนี้มีห้ามพูดนะฮะอย่าไปฟิวเจอร์เดี๋ยวไปชมกันค่ะว่า10สถานที่ท่องเที่ยวในไทยในกรุงเทพเรามีที่ไหนบ้างไปที่แรกเลยครับที่แรกเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องไปอยู่แล้วคนไทยทั้งประเทศต้องไปที่นี่นั่นก็คือวัดพระแก้วรัตนศาสดารามวรวิหารนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1โดยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังนะครับไม่มีพระภิกษุจำพรรษานะครับเปรียบเสมือนวัดคู่บ้านคู่เมืองเลยก็ว่าได้นะครับภายในประดิษฐานพระพุทธรัตนปฏิมากรหรือเรารู้จักกันดีว่าพระแก้วมรกตนะครับซึ่งเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนอกจากนี้ก็ยังรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆนะฮะอันทรงคุณค่าเลยงดงามนะฮะมียักษ์ด้วยมียักษ์ด้วยมียักษ์วัดแจ้งด้วยคือตอนนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ตอนนี้อยู่ในพระราชพิธีสำคัญนะฮะอยู่ที่สองสถานที่สองวัดอรุณราชวรารามนะคะหรือชื่อเต็มวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะคะเป็นวัดเก่าแก่ค่ะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดแจ้งนะคะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่สองจุดเด่นที่น่าสนใจนะคะคือพระปางองค์ใหญ่สูงกว่า82เมตรกว้าง234เมตรจัดเป็นพระอารามหลวงที่งดงามและเป็นที่นักนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่หนึ่งก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับแต่เดิมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ออกแบบคล้ายกับพระศรีสันเพชรในสมัยอยุธยาครับต่อมาเนี่ยได้รับอิทธิพลจึงมีการผสมผสานศิลปะทางตะวันตกเข้าไปอย่างกลมกลืนเลยภายในมีพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานของพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมสานุวงศ์นะฮะบรมวงศานุวงศ์รวมใช้เป็นที่ฐานประกอบพระราชพิธีสำคัญและก็งดงามทรงคุณค่าด้วยใครจะไปที่นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องแต่งกายสุภาพกางเกงขายาวนะฮะรวมถึงชุดไม่เรียบร้อยเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เข้านะจ๊ะถูกต้องนะคะสถานที่ที่4นะคะก็คือถนนข้าวสารนะคะหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะหรือตรอกข้าวสารที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นย่านแห่งแสงสียามคืนของนักท่องเที่ยวทั้งชายและต่างชาตินะคะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2นักท่องเที่ยวไปซะแล้วค่ะเพราะถนนข้าวสารนี้โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกที่นี่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกบริษัททัวร์ร้านอาหารร้านรับแลกเงินร้านอินเทอร์เน็ตร้านหนังสือบาร์บอยไม่ใช่อะไรร้านบาร์แต่บาร์บอยก็มีนะยามค่ำคืนต่อข้าวสารจะคึกคักด้วยตลาดโต้รุ่งค่ะขนาบด้วยรถเข็น2ข้างทางและแหล่งท่องเที่ยวมากมายบริเวณนี้ยังเป็นย่านเมืองเก่าที่คงค้างขลังของตึกไปที่วัดโพด้วยนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะครับเป็นวัดราชการที่ประจำราชการที่1เลยนะฮะภายในมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศนะครับอย่างพระพุทธสายญาตินะฮะรวมถึงต้นตำรับการนวดแผนไทยที่หลายๆคนก็ไปเรียนมานะครับแล้วก็ไปเรียนตรงนี้เลยแล้วรวมกันไปนวดเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับที่รวมเอาแพทย์แผนไทยแผนโบราณนะครับโดยแสดงไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็รักษาโรคได้อย่างกว้างขวางเลยเอาใจเชื้อสายจีนกันมากดีกว่าสำหรับสถานที่ที่6นะฮะก็เป็นต้องเป็นของจีนด้วยต้องเล่าแบบของจีนด้วยโอ้ยไม่ไหวมั้งนะถนนเยาวราชนะฮะไชน่าทาวน์เมืองไทยแหล่งกำเนิดกินสุดฮิตของวัยรุ่นและวัยทำงานที่ชอบซอกแซกหาร้านอร่อยยามค่ำคืนเป็นแหล่งชุมชนของชาวจีนและชาวไทยเสือสายจีนเชื้อสายจีนนะฮะเชื้อสายจีนจำนวนมากเสน่ห์ของเยาวราชในช่วงกลางวันจะเต็มไปด้วยชาวจีนมาจับจ่ายซื้อของนะคะร้านค้าข้างทางตามท้องถนนเต็มไปด้วยสีแดงที่สดใสตกกลางคืนฮะลิ้นฉันเนาะละลานตาไปด้วยร้านอาหารรสเลิศที่นั่นเลยมีความอร่อยให้คุณได้ลิ้มลองการันตีค่ะว่าแวะร้านไหนอร่อยทุกร้านโดยเฉพาะหูฉลามน้ำแดงข่าวไม่ค่อยเริ่มนะฮะกินแต่รังนกก็สิกินแต่รังนกอ่ะว่าไปรังนกที่ทำมาจากไม้
กิ่งมงกิ่งไม้นะมันมีปกติแล้วไปที่ถนนสีลมฮะเป็นสถานที่ที่พี่ไอซ์โปรดปรานมากครับนะเพราะว่าเป็นที่เป็นเหมือนกับสวงสวรรค์ของพี่ไอซ์เลยใช่ฉันชอบมีโชว์กายกรรมกวางเจาเยอะแยะมากมายฮะแน่นอนว่าในนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีนอกจากเพลง EDM แล้วยังมีแสงสีเนี่ยโชว์อลังการงานสร้างนะครับถนนสำคัญของกรุงเทพมหานครนะฮะที่อยู่ไกลอยู่ใจกลางนะฮะมุ่งสู่ทางที่ต่างๆในกรุงเทพนะครับที่สำคัญเนี่ยก็ยังเป็นถนนสายแรกที่รถไฟฟ้าแล้วก็สายโทรศัพท์เนี่ยมีไว้ใต้ดินด้วยนะแล้วก็ทำให้วิวทิวทัศน์ของรอบๆเนี่ยสวยงามขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นถนนที่เป็นสายธุรกิจสำคัญเลยนะฮะมีธุรกิจเยอะแยะมากมายตรงนั้นนะฮะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นวอลล์สตรีทของกรุงเทพนะฮะมีสำนักงานแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อโดยเฉพาะวันสงกรานต์ถนนเส้นนี้เนี่ยแน่นขนาดไปด้วยประชาชนเลยฮะจะมีทั้ง BTS แล้วก็ MRT นะฮะแล้วก็มีโรงพยาบาลจุฬาก็มีโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงแรมชื่อดังสวนสาธารณะโอ้ยครบวงจรหมดเลยนะฮะที่สำคัญถนนเส้นนี้แพงทั้งเส้นเลยนะฮะนะฮะไปที่สถานที่ที่8นะฮะที่ใช่ครับไม่ไปไม่ได้แล้วสำหรับต้องไปอยู่อาศัยนะตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วเขาเก็บไปหมดแล้วนะนะครับสำหรับสวนลุมพินีนะคะอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนใจกลางกรุงนะคะรายล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่นนะคะเดินทางสะดวกโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบคนมากมายค่ะออกมาพูดคุยกันเล่นหมากรุกทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาใช้บริการนะว่าเป็นปอดใจกลางเมืองหลวงและยังเป็นแหล่งโอโซนชั้นยอดที่ช่วยให้กรุงเทพรื่นรมนะคะแล้วแซบอย่าบอกใครเลยที่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีจ็อกกิ้งด้วยใช่แล้วมีเรือเป็ดด้วยเคยไปปั่นคนเดียวมาแล้วปั่นคนเดียวไม่มันต้องปั่นมาแล้วปั่นมาแล้วเพราะวันนั้นไปนั่งรอเขาไปธุระกันเราก็ไม่รู้จะทำอะไรปั่นเรือเป็ดคนเดียวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเหงาหรืออะไรนะไม่มีอะไรทำนะฮะแต่ก็บอกว่าปั่นเรือเป็ดคนเดียวก็สนุกดีนะเราตอนนั้นยังมีน้องเฮอยู่น้องเฮก็จะเข้ามาเหลือนึกออกไปแล้วอยู่คนเดียวอ่ะกีดการ์ดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วน้องเฮเข้ามาใกล้ๆก็ตกใจอยู่นะไปที่อีกหนึ่งสถานที่ครับใครก็ตามที่กำลังแบบว่าเสาะแสวงหาสถานที่รื่นรมแล้วก็โรแมนติกนะฮะต้องบอกเป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องไปให้ได้เพราะเราไปมาแล้วฮะอาหารอร่อยมากนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาเยอะแล้วนะฮะก็อยู่มานานตั้งแต่กรุงเทพยังไม่มีนะฮะมาไม่มีแม่น้ำมาก่อนนะฮะมาเติมเต็มความสุขกับบรรยากาศการล่องเรือนะฮะชมวิวไปรอบๆแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะริมรสอาหารที่ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ยถากรรมของบริษัทถ้าคุณตรวจได้บริษัทที่ดีคุณจะได้อาหารที่อร่อยนะครับอันนี้เราไปมาแล้วคุณต้องเลือกให้ดีเอาใหญ่หน่อยใบให้แต่เราไม่โฆษณาให้ใครนะฮะถ้าไปแบบเบาๆเล็กๆเนี่ยคุณก็จะได้มื้ออาหารที่แบบว่าซื้อกินหน้าบ้านแต่พักชั่วโมงนี้นะบอกเลยว่าอย่าไปนั่งบนดาดฟ้าใช่แล้วกันฝนตกเดี๋ยวจะใช่คราวที่แล้วเราไปกับสถาบัน Perfect Model นะครูไอซ์เขาพาไปรู้จักปะรู้เขาดังมากหน้าใหญ่ๆอ่ะนะโอเคเขาสวยด้วยก็พากันไปสุดไปนั่งกินกันแป๊บนึงไปไลฟ์สดแป๊บนึงเราต้องลงล่างแล้วก็ทำเองด้วยทำเองด้วยขนเองด้วยทุกสิ่งอย่างเลิศค่ะสุดท้ายฮะมาสำหรับพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันเฮาส์นะคะหลายคนอาจจะหลงๆลืมๆกับสถานที่นี้ไปอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาแต่ว่าพี่ติ๊กของเราเนี่ยถนัดเลยจิมทอมสันทำไมล่ะเขาถนัดการปกติอยู่บ้านยังนั่งร้อยดอกไม้อยู่เลยนะโอ้เหรอผสมน้ำอบแล้วก็เอาใบตองเนี่ยมาห่อตัวเองกันน้ำเหลือง ไม่ใช่นะคะพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยของจิมทอมสันครับเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยนะคะจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทยภายในงานไม่ใช่ภายในงานภายในสถานที่นี้นะคะจัดแสดงศิลปะวัตถุของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวอาคารเรือนไทยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นการมาเยือนสถานที่แห่งนี้นะเป็นอีกหนึ่งทริปค่ะที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยที่รักผ้าไหมด้วยใช่ฮะเหมือนกับผู้ใหญ่หาผ้าไหมให้สะใภ้ใช้คล้องครองอันนี้ก็คือน้องพิมพ์มาใส่ห่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องแพทกำลังจะตามมาในช่วงหน้าแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอ้าวนะฮะเขาเห็นอะไรเขียวแวบอยู่ในป่าเหรอเดี๋ยวพอน้องทีมมาน้องทีมมาเราจะมาถามน้องทีมว่า10ขั้นตอนการปฏิวัติชีวิตเซ็กซ์ให้สนุกเนี่ยน้องทีมมีกี่ข้อไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวถามทีมอันดับแรกอ่ะอันดับถ้าเกิดใหญ่อะไรอะไรเซ็กถ้าเกิดจะมีเซ็กกันเนี่ยต้องทำยังไงถ้าจะมีเซ็กหรอต้องห่มผ้าก่อนไอเต็มที่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะน้องๆของเราทั้งสองคนมาอยู่แล้วนะฮะตอนนี้น้องแพ้กำลังรอปากอยู่รอปากอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของภายในนิดนึงภายในเลยเหรอสนิทแล้วก็ใกล้ชิดใกล้ตัวนิดนึงสอดใส่ไหม
เดี๋ยวใส่ไม่ใส่เดี๋ยวต้องสอดใส่ด้วยเนื้อหาสาระมากมายถามน้องนิดนึงนะคะสำหรับอันนี้เขาบอกว่าเอสเอ็มมาบอกต้องจัดสักที่ไปสีลมเลยแกเข้าซอย4รับรองเลิศอะไรเสาร์นี้คงต้องอะไรจัดสักที่ใช่ไหมโอเค บ้านพี่ไอยังว่างนะคะอย่าหลวมตัวไปเด็ดขาดส่งหน้ามาก่อนอย่าลืมฮะสปอนเซอร์สำหรับรายการเราในช่วงนี้ฮะไวลิสซิ่งนะครับลิสซิ่งเพื่อประชาชนคนไทยนะไม่มีตังค์ไม่เป็นไรฮะไม่ใช้ต้องใช้เงินก็ได้ตัวมาแลกเป็นดอกเบี้ยก็พอนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องๆมารอเราแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันนะจ๊ะจ้าเจ็ดขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่ลงมีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4จบเย้กินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านตายดิลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกแต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากกับพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอ
ักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้ฮะแน่นอนว่าเราอยู่กับทีมครับผมภูเบศครับอัฐาดุงวงไม่เราอยู่กัน2คน เราอยากช่างมันเลือกช่างมันปล่อยไม่ไม่เราอยากให้ดูเลือกว่าอยู่อยากอยู่กับใครเดี๋ยวครับขออนุญาตก่อนอ่ะเออฉันขอสูงนิดนึงเราขอสูงด้วยกันไม่สูงไปปะเราไม่ได้เราสูงทุกคนนึงอ้าวโอเคไม่ลงล่างอ่ะพอละแค่นี้พอเดี๋ยวเออสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายพี่ไอแล้วขอบคุณค่ะวันนี้ฮะพี่ไอเข้ามาในวันทุนนี้ฝนตกไงทุกครั้งหน้าฝนเบียร์ก็จะเอากระบังลงมาด้วยนะฮะแน่นอนว่าเป็นกันสาดนั่นเองเพราะฉันรู้ว่าเนี่ยทีมจะมาใช่เพราะฉันตามเขามานานมากทำไมล่ะเขาเดินเร็วเหรอเขาเดินเร็วเขาไม่คุยกับฉันฉันข้ามจังหวัดเขาก็ยังไม่คุยกับฉันเขาได้ยืนหล่อยืนแบบจิ้มลิ้มอยู่อะไรอย่างนี้วันนี้น้องพิมพ์ให้เกียรติกับรายการเรามากทีมชื่ออะไรนะทีมครับทีมน้องทีมทีเอสเอ็มอีใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวจะได้ได้วันนี้แนะนำตัวหน่อยครับผมก็สวัสดีครับผมนายภูเบศอัฐาอรุณวงศ์ครับผมชื่อเล่นชื่อทีมครับอายุ21ปีครับผมนะปกติทำอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้มีเป็นพิธีกรรายการ The Not On Tour ครับของทาง Channel 8นี่อยู่แล้วอ้าวตายแล้วเป็นรายการของแม่ครับพี่กันไม่น็อตเหรอครับผมไปเลยไปทำอะไรเป็นพิธีกรคนใหม่ครับคนใหม่แทนมาตูมใช่ไหมพี่มาตูมครับมาตูมไปไหนอ่ะพี่มาตูมเห็นเขาบอกไปทำงานอะไรนั่งอยู่นั่งว่าจะไปทำบริษัทสื่อสารใช่ไหมครับหรือไม่ก็ธนาคารใช่ป่ะครับที่นั่งธนาคารน่าจะธนาคารรู้เยอะเนาะเขารู้เยอะยุ่งกับเขาจังเลยอ่ะแหมคนช่องเดียวกันไหมรายการตัวเองเอาไม่รอดเลยยังไปยุ่งรายการคนอื่นเขาก็ยุ่งไปเรื่อยทุกรายการรู้หมดหลาเหลือเกินเออนะน้องทีมน้องทีมมาน้องทีมมองกล้องไหนน้องทีมจะหล่ออ่าครับกล้องนี้ตลอดนี้นะครับผมเออเลิศสุดแต่อย่ามาแย่งกล้องพี่นะกล้องพี่อันนี้กองพี่ก็อันถ้าเกิดว่าน้องแย่งปุ๊บน้องดับทันทีใช่โอเคครับผมเพราะพี่เป็นคนที่ขาวและสว่างสดใสเอาที่สบายใจจริงอยู่แล้วนะเขาเรื่องของเราเป็นประเด็นไปที่ว่าล่าสุดเนี่ยไปประกวดวันแมนวันวูแมนเวทีแม่เพิร์ลใช่ไหมอ๋อเวทีเรียลแมนวันเกิร์ลครับผมเวทีใหญ่อ๋อเรียลแมนวันเกิร์ลมิสเตอร์โคราชของแม่เพิร์ลมาด้วยอ๋อได้มิสเตอร์โคราชมิสเตอร์โคราชคนกลางดีมากเอสเบสกันลบไปเดี๋ยวนี้เลยนะคนกลางดีมากแล้วอีกสองคนที่เหลือล่ะเดี๋ยวครับช่างมันเถอะให้เขาใช่ไหมช่างไม่ให้เขาวันนี้ให้เขาไปเราได้ทุกวีคอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวต่อไปเขาก็ไม่ว่างแล้วใช่เดี๋ยวเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มารายการเราแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ในไหนนะเขาไปอยู่กันแม่น็อตออนทัวร์เดินน็อตออนทัวร์เดินน็อตก็ของแม่น็อตปะล่ะว้าอย่าพูดเสียงนางเดี๋ยวนางมาโทรเลยได้ไหมเดี๋ยวนางมาเดี๋ยวนางมาต่อสายแม่น็อตเดี๋ยวนี้สิเล่าให้ฟังหน่อยดิไอ้วันแมนอ๋อก็เวทีนั้นก็ผมก็เหมือนเป็นการแต่งหญิงด้วยแล้วก็แต่งชายด้วยครับผมก็ให้เราเข้าใจเพศตรงข้ามมากขึ้นในการแต่งหญิงก็ผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายที่ดูดีผู้หญิงก็กลายเป็นผู้หญิงที่สวยครับผมมีเสน่ห์แล้วถามหน่อยก็แสดงว่าเป็นผู้ชายครับแล้วไปทำไมนั่นก็อยากหาประสบการณ์ที่ก็ชวนไปด้วยไปแล้วเป็นกระแสไปทำไมหรือ PR หรือเปล่าก็ PR หรือเปล่าอยากลองด้วยครับมันจะเหมือนเน็ตไอดอลคนหนึ่งไหมตอนแรกบอกเราสัมภาษณ์เขาตอนที่เขาจะดังเขาบอกว่าทั้งแท่งเป็นผู้ชายแท้ทั้งแท่งพักไม่นานมีข่าวกับตัวผู้อ่ะเออแล้วก็แบบช็อกมากเลยเอาสรุปคือที่พลาดไปเนี่ยคืออะไรทั้งแท่งหรอแล้วหรือว่าพอมาเจอเราปุ๊บก็เปลี่ยนปั๊บแล้วคนเข้าดูเป็นแสนวันนั้นเขาไปอ่านเป็นแสนแล้วสรุปก็ต้องอินบ็อกซ์คนเกือบแสนเพื่อไปแก้ข่าวไม่แก้ปล่อยโคตรดังมากนะฮะแต่ล่าสุดทีมเขาบอกว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ลูกอ๋อเป็นผู้ชายแท้ครับแต่ก็ได้หมดถูกปะผู้ชายแท้ทีมไม่เป็นไรพี่เข้าใจเออพอพี่เขาก็เป็นเขาได้หมดเหมือนกันไม่พอเรื่องของเรามันเปิดเผยได้ทีมเปิดเผยเอาเปิดเผยได้แล้วครับเปิดเผยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แก้ได้ไม่เป็นไรทีมเต็มที่เลยครับผมให้เต็มที่มันจะปล่อยกูไปใช่ครับอ่ะเล่าหน่อยว่า
บรรยากาศในการขึ้นได้บนเวทีเนี่ยเป็นยังไงแล้วความตอนแรกเราอาจจะบอกน้องน้องเขาบอกไปใช่ไหมบอกกันเลยกันหรือว่าเหมือนอยากไปดูว่าเพศตรงข้ามเป็นยังไงบ้างแล้วเวลาขึ้นไปจริงๆเนี่ยบรรยากาศบนเวทีตื่นเต้นขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็บรรยากาศเวทีก็คือเราต้องผมเป็นผู้ชายนี่คือผมเป็นผู้ชายนะผมอย่าย้ำมากย้ำมากแล้วโตลุกก็คือวันว่าแล้วเพื่อนเขาไม่เคยเห็นมาก่อนผมไม่เคยแต่งหญิงมาก่อนสวัสดีรังสีรังสีมาแชร์ให้ด้วยก็นั่นแหละก็เพื่อนก็แบบว่าคิดว่าเป็นหรือเปล่าอะไรประกวดเนี้ยแต่คือผมว่าเรามันประกวดเวทีเนี้ยแต่ว่าให้ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศเนาะให้เข้าใจเพศตรงข้ามแล้วเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับผมแล้วคิดว่ายังไงเดี๋ยวมันดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถามเพศตรงข้ามหน่อยเพศตรงข้ามอยู่คืออะไรตุ๊ดเก้กระเทยความดีก็รวมรวมหมดครับในการเป็นผู้หญิงอะครับสรุปแล้วเธอเข้าใจแล้วคำหน้าคำว่านายอะไรอย่างนี้ครับนี่นายนพดลเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเห็นเงาเงามาเว้ยนั่นไงใครใครมาแม่น็อตมาไปตามไปตามมาแม่น็อตมาเดี๋ยวเจอแม่น็อตแน่เดี๋ยวคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพัดออกไปตามเลยนั่งมาส่องแล้วก็เดินหายไปไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องเรียกต้องเรียกมาต้องเรียกมาแล้วจับขาจับหูไงไปอยู่ก่อนจะน็อตออนทัวร์ได้ก็มันมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับได้มาออกรายการเก่งเหลียวหลังของพี่ผมการแล้วก็พี่น็อตครับก็เลยเขาเลยแบบว่าให้เราส่งคลิปเป็นบริการพูดเป็นพิธีกรอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เลือกมาครับแนะนำตัวเองอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็นั้นก็ได้ไปออกเทปอัดเทปมาแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาแล้วเป็นไงสนุกครับผมกับน็อตสนุกเรียบไปกี่เทปละไปเพิ่งไปมาไปที่ไหนมาไปที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่เขาใหญ่เลิศไหมเลิศครับผมเลิศใช่ไหมไม่คนที่ทำรายการด้วยเลิศไหมเลิศครับผมเลิศครับไม่ต้องเลิศครับล่ะทำไมไม่มาไม่มาทำไมอ่ะแม่บอกแม่ติดภารกิจอยู่ติดภารกิจอะไรนะมาว่ากันต่อสำหรับเวทีวันอะไรนะ Real Men One Girl ครับ Real Men One Girl และแต่ล่าสุดเธอก็เขาผู้จะเรียกว่าเริ่มสับสนครับไปที่โคราชแล้วไปเจอกันด้วยใช่ไปเจอไปเจอกันครับผมก็แล้วยังไงก็ได้มารวมทั้งหมดก็4รางวัล4รางวัลครับเบาๆเบาๆวันนั้นประกวดเยอะรางวัลเลยกระจายคุณไปมาด้วยนี่ใช่ไหมฮะไปไปละเมอไปไล่รางวัลใช่ไหมฮะไม่ให้เพราะว่ามีท่านหนึ่งให้แล้วพี่อาร์ตให้ไปแล้วอ๋อเป็นใบอาร์ตไปใช่ไหมครับผมได้ไปอัดไปใช่ไหมให้ได้ของธิดาธิดาช้างครับแล้วก็มิดแองจี้แล้วก็พี่ก้องไอซ์ครับได้4รางวัลแล้วก็มีรางวัลชมเชยมาคือเราอ่ะเราต้องปรึกษากันกับพี่อาร์ตนะในส่วนของกรรมการตัดสินเนี่ยว่าเราจะให้รางวัลใครอะไรยังไงเราต้องพิจารณาแล้วก็กระจัดกระจายรางวัลไปถ้าชวนกันปุ๊บอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่อาร์ตให้ละกันหรือวันหน้าน้องให้แต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องเขาด้วยนะเรื่องแบบเนี้ยก็ต้องดูมันเองแล้วเดี๋ยวมันจะมีone man one woman prince and princess อ๋อครับผมลงสิไม่ได้ลงทำไมคืออะไรคิดเนี่ย princess ก็คือนางจะจัดวันแมนนะรอบแรกแต่งหญิงรอบ2แต่งชายแต่ว่ารอบแรกจะแต่งเป็นเจ้าหญิงรอบ2แต่งเป็นเจ้าชายสรุปก็ของเวทีใครฮะเวทีใครอันนี้ของแม่เพลินเอออันนี้ต้องไปฮะงานดีงานดีงานเด่นงานเลิศไม่ไปตกมาถึงผลงานดีกว่าตอนนี้นอกจากประกวดแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมรายการแม่น็อตแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมก็มีก็เดินสายประกวดอยู่แล้วก็นี่แหละหลักก็คือวิธีกรก่อนครับแล้วก็มีแคสนู่นแคสนี่แคสติ้งครับอยากทำอะไรในวงการผมครับอยากเล่นหนังครับผมอยากเล่นหนังครับเพราะผมเรียนด้านหนังอยู่แล้วด้วยเรียนการแสดงแล้วก็เรียนด้านภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาครับผมสุนันทาติดกับสุนุสิตครับที่อยู่กับข้างเขาดินครับอีกนิดนึงก็ราชดำเนินจบยังจบยังยังครับผมอยู่ปี3ครับปี3ใช่ครับโอ้ดูตัวปี3ปี3ก็ตัวสูงอยู่นะดูตัวจีดูตัว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 อ่ะนะแล้วอนาคตวางแผนไว้ไหมในวงการบันเทิงอยากจะอยู่ยังไงว่าจะเอาวันแมนหรือวันวูแมนก็ตอนนี้ก็เลือกแต่งเวทีผู้ชายครับผมเลือกแต่งผู้ชายถ้าเราเป็นเวทีผู้หญิงเดี๋ยวคนเขาคิดเข้าใจผิดว่าเราเป็นคิดไปสิครับผมแต่ถ้าเขาคิดแล้วจะดังนะครับถ้าคิดแล้วมันจะดังยังไงก็วันนี้ขอบคุณน้องทีมมากเดี๋ยวช่วงหน้าน้องแพทมารอเราแล้วยังไงก็ติดตามติดต่อไอ้ติดตามน้องทีมที่ไหนได้บ้างนึงฝากนิดนึงก็ครับผมก็ฝากติดตาม Facebook ของผมด้วยครับทีมภูเบศครับแล้วก็ IG ก็ภูเบศทีมครับสลับกันแล้วก็มีรายการ
The Not On Tour แล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆที่จะมาด้วยครับครับยังไงก็อย่าลืมนะสำหรับน้องด้วยนะฮะครับผมฝากน้องด้วยครับวันนี้ขอบคุณน้องตีมากนะครับครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าน้องแพทของเรามารอแล้วนะฮะจะมาดูว่าล่าสุดนางไปถ่ายแฟชั่นมาจะแซ่บขนาดไหนมาดูเด็ก13นะแซ่บของรุ่น13 13นะโอเคช่วงหน้าเจอกันครับเจอกันจ้าแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกฎเหมือนเดิมเนี่ยถูกและดีมีไหมเจ้าของแผงมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยเป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะมาแล้วนะฮะน้องวันนี้น้องแพทด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมนางสูงอะนางสูงสูงมาก นางดูนางมาตัวเล็กมากแล้วขาไม่ลอยด้วยนะขาติดพื้นเลยนะเออขาใส่สูงมากเลยอะกี่นิ้วคะเนี่ยเจ็ดค่ะเจ็ดนิ้วรวมกับส่วนสูงก็170กว่าอีชั้นเตี้ยไปเลยค่ะตอนนี้นะคะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรลูกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจิ๊บ้าพาสีผลนะคะชื่อเล่นชื่อน้องแพทค่ะอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายใหม่ค่ะมาเป็นเจ้าบทเจ้ากรเลยนะนะครับเป็นไดอะล็อกของน้องโรงเรียนโรงเรียนเลยแหละโรงเรียนด้วยเหมือนไปอ่านหน้าชั้นเรียนประมาณนั้นหน้าชั้นเรียนก็ต้องเลขที่เท่าไหร่ลูกเลขที่30ใครเป็นครูประจำชั้นมิดออนทีมค่ะโอ้หน้าบานแล้วมิดออนทีมนะฮะนานาชาติด้วยเสียดายไม่ได้เอารูปนางมาด้วยหนูจะเอาขึ้นด้วยเป็นไงบ้างตอนนี้
ผลงานเยอะแยะมากมายล่าสุดไปป่วยอยู่เป็นไรป่วยอยู่ไม่สบายอ๋อเป็นไงบ้างไม่ต้องถามว่าเป็นอะไรไม่สบายดีนะดีเลยนะเราอะเล่นกันเองอะเดี๋ยวเรามีภาพให้ชมเป็นภาพน้องแพทนะครับซึ่งไปตอนไหนล่ะฮะตอนไหนอะตอนนี้แหละอ๋อตอนนี้อะไปดูกันอย่าเพิ่งพูดไปก่อนก็คุยไปด้วยรู้ไปด้วยพร้อมกันไปเลยตอนนั้นไปถ่ายที่ไหนลูกไปถ่ายที่ภูเก็ตค่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะโอ้เป็นถ่ายอะไรอะโพสเทสถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งถ่ายไปทำไมคะถ่ายมันนิ่งอะค่ะถ่ายเยอะนิ่งเฉยถ่ายแล้วนิ่งถ่ายทำไมถ่ายนี่ไงยังโมเดลคนแรกของอมาดาเวิร์ลอ๋อของอมาดาเวิร์ลอมาดาเวิร์ลคืออะไรอะอะไรเขาบอกไม่มีรูปฮะอาจจะอยู่ในแฟลชไดร์สักที่ใดที่หนึ่งไม่เป็นไรค่ะงั้นชมหน้าน้องแพทสวยๆไปก่อนนะฮะเป็นไงบ้างหลังจากที่ไปถ่ายแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วตอนนี้ยังไงไม่สบายเลยค่ะป่วยใช่ไหมแล้วเวลานี้คือป่วยเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดอาทิตย์นึงเรียนกี่วันเรียน5วันค่ะเรียน5วันวันไหนบ้างคะจันทร์ถึงศุกร์สิจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ไม่ถามว่าเขาลดเรียนชาติกี่โมงนี่คุยกับเด็กมากเลยปกติเนี่ยไปเรียนแบบกับนางบ่อยไหมได้ข่าวว่าเนี่ยเป็นตัวท็อปของสถาบันเพอร์เฟกต์โมเดลเลยถูกไหมบ่อยมากค่ะบ่อยมากบ่อยเคยคิดว่ามันสักครั้งไม่อยากไปแล้วอะไรเงี้ยมันเคยบอกว่าไหนๆก็มาแล้วมีอะไรจะเผาพี่ไอไหมเอาสิจริงๆอ่ะฉันขอสารภาพฉันจะเซฟรูปนางไว้ฉันลืมส่งโอเคมีรูปมาแล้วอ่ะเอามีด้วยเหรอมีสิบอกแล้วว่าของเราทำงานไวใช่ถามเมื่อกี้ถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันอ้าวนี่เข้าสุภาษิตเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเลยเนี่ยอ้าวแล้วช่างภาพเขาไม่ส่งรูปมาหรอเขาส่งมาแล้วเนี่ยรูปนี้อันนี้ใครอ่ะนัจจิมาภาษีผลได้ภาษีผลคือพี่นางไม่รู้ว่าจะได้นางบอกว่าภาษีผลด้วยพูดให้เต็มพูดให้เต็มความเผ็ดอันนี้ถ่ายอะไรคะเนี่ยถ่ายภาพนิ่งถ่ายรูปอะค่ะถ่ายภาพนิ่งอันนี้ถ่ายที่ไหนถ่ายที่ไหนโรงแรมอะไรลูกเดี๋ยวถามอันนี้ไม่มีในข้อมูลไม่มีในสคริปต์เว้ยอันนี้ถ่ายเนี่ยถ่ายบนเตียงถ่ายบนเตียงบอกว่าจะได้เซตนี้ว่าจะจบนะเสีย13นะฮะ13ที่เป็นปั้นหัวนี่ไม่ใช่อะไรนะชันตุคือหัวไม่ได้สั่งกำลังคันเลยอ่ะแล้วสั่งไม่ได้ไม่เทมพี่น้ำตาลมาอยู่วันนั้นเนี่ยวันนี้พี่น้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลเป็นไอดอลของนางอยู่ดูสินี่สวยภาพนี้สวยอันนี้ไปถ่ายที่ไหนมาลูกสวยถ่ายที่ต้นไม้เสื้อนี่ที่ไหนนะเสื้อข้างนอกของแบรนด์อะไรสเก็ตไฮโซถ้าจะชงขนาดนี้นะอ่ะคุณผู้ชมฮะอันนี้ชุดใครเนี่ยชุดไหนโอ้จากไหนนะ The Secret High Soul ใครนะเสื้อไหนนะเสื้อไหนอันนี้เสื้ออาดิดาสเขาอันนี้ด่วนอันนี้ด่วนจริงจริงมันเสื้อที่สวยมากเลยนะอันนั้นตูดหรืออะไรครับตูดใช่ไหมสวยไงหนูคิดว่าเซ็กซี่ไหมอ่ะหนูคิดว่าหนูเห็นรูปตัวเองแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเซ็กซี่ค่ะแต่มีแต่อะไรเฉยหนูไม่รู้สึกอะไรไงไม่รู้สึกอะไรมันยี่ไต่ได้นะเด็กสมัยนี้ค่ะสะกิดมันยังไม่รู้สึกเลยยิกมันยังไม่รู้สึกตบมันยังหลับอยู่เลยจริงเหรอก็ใช่สิเด็กสมัยนี้ไม่ยากคุณผู้ชมฮะพี่ไอ้ก็บอกเลยว่าพันกับพันห้าลำบากไหมกับการถ่ายกิ่งขนกิ่งขอนไม้อะไรพวกเนี้ยถามว่าลำบากไหมลำบากค่ะเพราะตกโคลนด้วยตกโคลนด้วยแล้วขอพี่พันพี่พันแกไปกับเขาด้วยหรอไปสิไปทำอะไรไปถ่ายมันนี่แหละก็ไม่รู้คนหนึ่งเนี่ยมาหาผู้ชายที่ไปด้วยกันไงแต่มาหาผู้ชายกรุงเทพซึ่งของคนนั้นก็ยืนอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็แฟนฉันน่ะมีอะไรไหมตบไหมยากไหมเซตนี้ยากมาก20กว่านาทีมั้งค่ะต่ออะไรต่อรูปเซตหนึ่งต่อเซตหนึ่งแล้วเซตหนึ่งกี่รูป2รูปได้มา3รูปแล้วถ่ายไปกี่รูปคะได้3รูปร้อยกว่ารูปใครถ่ายคะพี่พันนะพี่พันถ่ายมา100กว่ารูปนะคะใช้ได้อยู่3รูปค่ะท่านผู้ชมนะคะใครจะติดต่องานผ่านได้นะคะ
ไม่เราต้องมีเวลาให้เขานานนิดนึงถ้าจะให้เขาถ่ายรูปให้ไม่ใช่มันก็ต้องเลือกรูปที่สวยที่สุดถามก็สวยทุกรูปนั่นแหละแต่ก็ต้องเลือกที่เราพอใจนานก็เลือกลูกค้าเลือกค่ะนานเลือกลูกค้าไม่ใช่ว่าเราจะไปถ่ายนะไม่ขึ้นอยู่กับสันดานและความขี้เกียจเราเอ๊ะตั้งชั่วโมงขายกันเองเหรอเนี่ยนะฮะอ่ะเรามาคุยเรื่องสำคัญกับน้องดีกว่าน้องเรื่องเพศเนี่ยแหละใช่มั้ยเรื่องขั้นตอนปฏิวัติชีวิตเซ็กซ์นี่หนูทำยังไงลูกอีบ้าไม่ใช่เหรอพี่พันเดี๋ยวสัญญาณโดนตัดอีกโอเคอ่ะเรามาเข้าเรื่องใหม่นะฮะเรื่องอะไรสถานที่ไม่ใช่เอาเรื่องน้องสิตอนนี้แบ่งเวลายังไงระหว่างเวลาเรียนรู้สึกว่างานเยอะมากกับการทำงานการเรียนก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์หนูก็จะแบ่งเวลาให้กับครูไอเต็มที่เลยเลิศปะล่ะช่วงนี้ฮะแล้ววันนี้มาทำไมวันนี้วันพุธก็ต้องลาโรงเรียนเห็นปะล่ะลาเลยเหรอรายการเราต้องยินนะลาครึ่งวันนางอยู่ไกลบ้านอยู่ไหนลำลูกกาลำลูกกาคลองคลอง3บ้านเลขที่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะฮะก็ที่ทางเข้าบ้านมีหลุดไปหน่อยก็ป่าแล้วเธอนี่มีบุญแต่เธอยังได้แบบไปโฉบเฉี่ยวแถวนั้นเพราะบ้านอยู่แถวนั้นแถวนั้นข้ามคลองแล้วถึงแล้วข้ามคลองเพราะอยู่ใต้คลองมันข้ามคลองเขาอยู่บ้านอยู่ใต้คลองเมื่อวานไปดูที่คลองสามมาหมู่บ้านของขึ้นต้นฤดูวีรูๆอ่ะด้านข้างออกมาทางหมู่บ้านนะโอ้โหไอ้นี่ก็ทุ่งนาคุณผู้ชมยังก็บ่อกุ้งน่าอยู่มากน่าอยู่บ้านใครไม่รู้พูดทำไมวะไปดูบ้านมาว่าจะไปซื้อบ้านโอ้ยไม่ไหวของเก่ายังเช่าอยู่เลยซื้อแล้วเถอะอ่ะมาพูดถึงต่อโอ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะแถวเชิญวันนี้แต่ละคนนะอ่ะคิดยังไงถึงเดินเข้ามาก็เขาเปิดประตูไม่ใช่ไปคิดยังไงถึงแบบมาเข้าวงการชอบหรือไม่ชอบหรือถูกบีบบังคับคุณยายบังคับหรือยังไงหรือแม่บังคับหรือยังไงก็ทั้งสองอะค่ะโดนบังคับทั้งคู่คือหนูไม่ได้อยากเข้าวงการมาใช่ไหมพี่ไอคือใช้แรงงานทาสถูกไหมเฮ้ยตอนนั้นฉันไม่รู้จักกันหรอก็เขาต้องถูกบังคับมาก่อนใช่แล้วค่อยมาเจอฉันอย่าว่าฉันไม่เกี่ยวเอางี้คำถามสำคัญในวันนี้โอเคไหมกับผมทรงนี้ก็ทรงนี้โอเคค่ะหนูเอาแต่มีแต่อะไรลูกแต่พูดได้ให้พูดดีกว่าเออก็ระวังทรงผมจะไปจิ้มตาน้องก่อนผมมีจิ้มตานะนะฮะน้องตัวสูงมากแถมหน้าสวยด้วยขอบคุณค่ะหมอไหนลูกสูงสิครับมันเล่นดึงเก้าอี้สูงขนาดนี้แล้วดึงฉันลงพวกลงไปเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็นะขอบคุณน้องแพทด้วยนะครับขอบคุณหรอแค่นี้หรอขอบคุณค่ะมาทำไมแล้วมาตั้งไกลมาตั้งนานทำไมเพิ่งกลับเท่ากันฮะเท่ากันใช่ไหมโอเคอ่ะก็ฝากผลงานตัวเองฝากตัวเองฝากเนื้อฝากตัวหน่อยใครอยากเจอหนูก็ไปดูเวทีแม่เพลินค่ะหนูไปกับทุกเวทีค่ะค่ะก็ขอฝากผลงานของแพทด้วยนะคะที่สถาบัน Perfect Model Academy ค่ะล่าสุดก็ไปติดตามน้องแพทได้ที่เว็บ Amada World นะจ๊ะแชร์ไว้แล้วเพิ่มให้ด้วยนะคะขายจังเลยค่ะ Amada World ของดีของดีนะหลายอ่านละขอบคุณน้องแพทนะคะขอบคุณค่ะหน้าคงจะได้แบบมาเดินแฟนโชว์มาลงมารำน้องเขาไหว้รับไหว้หน่อยสิสัมมาคารวะพบกันช่วงหน้านะคะเรื่องเซ็กซ์อะไรเนี่ยถ้าใครชอบนะคะเรื่องภายนงภายในช่วงหน้าเจอกันเป็นอินทิเลียนที่ภายในนี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างThank you.
กว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพี่กิ๊กจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยๆครับปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISไปดูหลายดูแล้วค่ะไปดูกับอีกช่วงนึงช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าถึงพริกถึงขิงและถึงคนมากๆนะคะถึงคนไหมสังคมนี้มันต้องใจกว้างค่ะเพราะว่าในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของส่วนตัวเรื่องของการทำงานเรื่องของคนจิตสำนึกของคนมันต้องมีอยู่ในตัวของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของเซ็กเออนะฮะเราจะดูวีไอคอมิบลูกันนะวันนี้เอ้ยไม่ใช่นะคะเกิดมาเป็นคนมันต้องใจกว้างค่ะกว้างเหมือนอะไรคะกว้างเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรทะเลสาบท้องฟ้าน้ำทะเลต้องกว้างค่ะมันไม่ได้กว้างอย่าใจแคบเพราะคนเรามันต้องใจกว้างแล้วก็สะอาดค่ะจิตใจต้องสะอาดค่ะคุณผู้ชมครับกับการปฏิวัติวิถีเซ็กซ์ใช่ค่ะเพราะว่าถามว่าทำไมพี่ไอถึงเปลี่ยนคู่บ่อยก็ต้องบอกเลยพี่ไอปฏิวัติบ่อยนะฮะปฏิวัติแต่หลายคนนะบอกตรงนะว่าบางคนอารมณ์เสียก็เพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเซ็กมานานเออมันก็เลยมีความอัดอั้นและกัดกั้นบ้างแล้วก็เหวี่ยงไปเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาคนนั้นที่มีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะห่างหายจากการมีเซ็กหรือคู่นอนหรืออยู่ในวัยทองก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นยังอีกนานค่ะ40เท่าไหร่นะยังไม่ถึง4ไปด้วยข้อแรกคุณผู้ชมฮะ10ขั้นตอนปฏิวัติชีวิตเซ็กให้สนุกถึงใจกว่าที่เคยเป็นเค้ามีภาพลองดูกันเค้ามีภาพด้วยเหรอฮะมีภาพด้วยมีภาพด้วยอะไร2นาทีคืออะไร2นาทีจบขั้นแรกก็ช่างบรรยากาศนะครับขั้นที่2ก็เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญขั้นที่3ทำทุกอย่างให้เขาชาเข้าไว้นะแน่นอนว่าใส่ใจในความรู้สึกของทุกคนเลยนะเขาบอก2นาทีต้องช่วงแบ่งกับคนละครึ่งสิอ่ะข้อ6แล้วฮะเดี๋ยว5ข้อแรกอะไรสรุปก็คือเขาบอกว่าให้เริ่มจากการบิวก็บิวสร้างอากาศนะคะสร้างบรรยากาศเสร็จก็ต้องมาเจอหน้าปะหน้ากันพอเจอหน้าปุ๊บหน้าเจอหน้ากันแล้วก็ทำให้ชาเข้าไว้ยังไงทําอย่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปรีบอย่าไปรีบอย่าไปรีบทํายังไงให้ชาเข้าไว้เนี่ยแหละแล้วก็พอทําเสร็จก็ต้องใส่ใจความรู้สึกของเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามด้วยใส่ใจด้วยใส่อะไรอีกใส่อารมณ์ด้วยใส่เสื้อผ้ามั้ยไม่ต้องใส่แล้วเวลานั้นนะคะเพราะว่าอะไรพอเขาจะต้องเปิดไฟแบบสลัวๆพอที่แบบว่าอินเนอร์มันออกมานะคะแล้วก็อะไรปล่อยลมออกมาค่ะปล่อยให้ปล่อยแทนความรู้สึกค่ะให้อีกฝ่ายเดียวได้รู้ถึงอารมณ์ของเราถ้าลมแรงก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วก็วันนั้นดูหนังฝรั่งไงเดี๋ยวเขามี2นาทีมึงอย่านอกเรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงขอนอกเรื่องไปดูหนังฝรั่งเขามี2นาที
นะเขาไม่ให้แล้วพูดกับเมียเขาในนั้นมีไส้กรอกด้วยปากมันล่วงอีกแล้วมีไส้กรอกด้วยพูดกับเมียเขาในนั้นกันสุดท้ายเมียไผ่ลุมออกมาพอนะคะต่อไปเนี่ยอยากเคลื่อนไหวมากเพราะมากเกินไปนะคะยิ่งเวลามีเซ็กเนี่ยนานเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุณทั้งสองรู้สึกดีกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะคะอย่ารีบนะทีหลังอย่ารีบนะแล้วก็อย่าเกรงด้วยอย่าเกรงเพราะว่าเพราะถ้ารีบไปปุ๊บแล้วเกรงด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดตอนมันจะวายมันจะวายเดี๋ยวจะเก็บไม่หมดนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แข็งไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีไวรัสขายแล้วจบนะคะและสุดท้ายมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะอย่าลืมช่องการรับชมเรานะฮะ channel8thailand.com ดูกรีวิททุกรุ่นเลยฮะค่ะหรือจะสายสดโทรหาแล้วก็ได้นะคะที่029423319รวมถึง029423498แล้วก็โทรได้ทั่วโลกแอปด้วยนะคะ CH8 นะคะโลโก้สีชมพูม่วง channel8 นะฮะโอเคค่ะทั่วโลกค่ะ1800694145นะคะแล้วก็ Facebook ของเราและเรา2คนดู Facebook เสร็จแล้วไลฟ์เสร็จแล้วนะคะเรา2คนลาไปก่อนนะคะเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะทุกวันพุธเวลา 18:00 นจนถึง 20:00 นวันนี้สวัสดีค่ะเราจะไปไหนกันต่อเนี่ย